ามพวกเรามาค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าพวกลินจะพาวิลเลียมไปที่ไหนนะคะนี่นะคะวันนี้ลินมีแพลนจะพาวิลเลียมมาเล่นซอฟต์เพลย์นะคะสรุปค่ะก็เลยเสียเงินฟรีเลยไม่อยากถ้าเกิดปลุกตอนนี้ก็จะแบบว่าหงุดหงิดก็เลยปล่อยให้นอนนะคะบายบายค่ะพวกลินก็ตัดสินใจนั่งรอก่อนนะคะเผื่อน้องจะตื่นถ้าเกิดน้องตื่นก็จะได้พาเขาไปเล่นนะคะไหนๆก็มาแล้วประมาณนี้สรุปพวกลินก็นั่งรอเกือบจะครึ่งชั่วโมงนะคะน้องก็ตื่นพอดีก็เลยต้องพาน้องเขาไปเล่นนะคะOkay. Come on. Take him a bit. ซอฟเพลย์ที่นี่ชื่อ Head Over Heels นะคะตั้งอยู่แมนเชสเตอร์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราก็จะเปิด 9:30 นตอนเช้าจนถึง 6:30 นตอนเย็นนะคะราคาเข้าของเด็กจะอยู่ที่10พาวของผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่คนละ4พาวนะคะรวมกันก็18พาวคูณเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ 7-800 บาทประมาณนี้นะคะก่อนเข้าเล่นเราก็ต้องล้างมือนะคะทุกคนต้องใส่ถุงเท้าด้วยเพื่อแบบว่าความสะอาดสะอ้านประมาณนี้นะคะเป็นกฎของเขานะคะที่นี่เหมาะสำหรับเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตนะคะมีส่วนแยกนะคะเด็กเล็กก็จะเป็นส่วนเด็กเล็กเด็กโตก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งมีความซึ่งจำกัดความสูงของเด็กด้วยนะคะอยู่ที่ 1.45 เซนติเมตรนะคะประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้วิลเลียมอยู่ที่ขวบกว่าๆก็จะมีพลังเยอะนะคะลินคิดว่าที่นี่เหมาะสำหรับวิลเลียมนะคะก็จะพามาอาทิตย์ละครั้งนะคะก็แล้วแต่ว่าอาทิตย์ไหนจะพาไปที่สวนหรือว่าพามาที่นี่นะคะดูสถานการณ์ถ้าเกิดฝนไม่ตกลินก็จะพาไปเดินเล่นที่สวนประมาณนี้นะคะถ้าเกิดฝนตกก็จะพามาที่นี่แล้วแต่สถานการณ์นะคะประมาณนี้นะคะเด็กที่พามาต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะซึ่งพนักงานที่นี่ไม่ได้มีความรับผิดชอบมาดูแลของเด็กของพวกเรานะคะเราต้องดูแลเองนะคะกฎของที่นี่ห้ามนำเครื่องดื่มหรือว่าอาหารเข้ามาทานนะคะใครทำผิดกฎเขาเชิญออกทันทีเลยนะคะเราต้องปฏิบัติตามกฎนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะการที่เราพาลูกไปเล่นหรือเปิดหูเปิดตานะคะไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นหรือว่าแบบธรรมชาติสวนธรรมชาติประมาณนี้นะคะมีประโยชน์กับเด็กทั้งนั้นนะคะซึ่งช่วยในเรื่องพัฒนาการของลูกน้อยนะคะให้เขาได้แบบเจอความจริงนะคะได้เรียนรู้เรื่องจริงประมาณนี้เราก็ช่วยแบบว่าไกด์ไลน์ให้เขาไปยังไงไปยังไงไม่ปลอดภัยไปยังไงให้รอดประมาณนี้นะคะส่วนตัวลินแล้วลินจะไม่ห้ามลูกนะคะถ้าเกิดแบบไม่อันตรายมากนะคะถ้าก็ปล่อยให้น้องลองเจ็บให้เขาลองผิดลองถูกเอานะคะแต่เราก็ดูแลอยู่ห่างๆนะคะคอยไกด์เขาเอาประมาณนี้นะคะซึ่งเด็กช่วงนี้ยิ่งห้ามยิ่งอยู่นะคะเราเขายังไม่เข้าใจหรอกค่ะต้องให้เขาลองเรียนรู้ไปแล้วก็ดูแลห่างๆเอานะคะสไตล์การเลี้ยงลูกของลินก็จะประมาณนี้เลยไม่มีปัญหา